วันนี้ยายเอียดได้เครื่องในไก่มากพี่น้องนะคะเพราะได้เครื่องในไก่มาเนาะได้ตับไก่เยอะกว่านะคะได้เยอะกว่าไตเนาะมาจะรวมเป็นเครื่องในไก่เนาะยายเอียดจะพามาผัดกระเพราเครื่องในไก่นะคะง่ายๆแซ่บๆสบายๆ ตามสไตล์บ้านนอกเรานะคะในบรรยากาศที่โหดมีเสียงไก่ขันพร้อมพี่น้องนะคะในบรรยากาศที่ต้นไม้แก้วไข่จีไต่ห่มไผ่นะพี่น้องเนาะไต่ห่มไผ่นะคะใต้ร่มไม้ร่มไผ่ของเรานี่แหละนะคะนี่พี่น้องเดี๋ยวยายจะพามาผัดสู่กินแซ่บๆนะคะบรรยากาศดีดีเยี่ยมเศร้านะคะพี่น้องค่ะผัดกะเพราเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะสำหรับที่ติดต่างจังหวัดที่เฮาบ่ได้แล่นออกไปหาซื้อข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวมาดูไปชมไปกับยายนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะผัดกะเพราก็ต้องคู่กับไข่ดาวเนาะมาชิมผัดกะเพราคู่กับไข่ดาวนะคะพี่น้องนะคะผัดกะเพราไก่นะคะพี่น้องวันนี้ยายจะพามาทำผัดกะเพราผัดกะเพราคนละผัดกะเพราเครื่องในไก่นะคะนี่นะคะผัดกะเพราเครื่องในไก่นะคะพร้อมไข่ดาวเนาะพี่น้องเนาะนะคะเก็บอยู่นี่แหละบรรยากาศสไตล์ชนบทข้างนอกข้างเฮานี่แหละแบบบรรยากาศดีดีนะคะพี่น้องนะคะอยากให้มาสัมผัสนะคะนี่ค่ะผัดกะเพราก็ต้องคู่กับไข่ดาวแล้วพี่น้องเนาะของคู่กันนะคะของคู่กันนะคะนี่ค่ะยายเอียดจะพามาผัดกะเพราเครื่องในไก่เลยพี่น้องเด้อนะคะติดกับกระเทียมยายเอียดผัดแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปยายก็จะมาพามาผัดนี่ผัดให้บรรยากาศบรรยากาศใส่ห่มไผ่เลยพี่น้องอากาศดีดีนะคะหอมหุ่ยๆเลยพี่น้องกับกระเทียมอันนี้ยายทำแบบเผ็ดนะคะของพ่อใหญ่กินไม่เผ็ดนะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะผัดให้เขาหอมก่อนนะคะผัดกะเพราทั่วไปนี่แหละพี่น้องนะคะอาหารง่ายๆสไตล์บ้านนอกเราเนาะมีหยังเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดไปนะพี่น้องเนาะมีไส้ก็กินแซ่บคือเก่าผัดกะเพราเนาะพี่น้องเนาะนะคะผัดเครื่องให้หอมนะคะยายเอียดจะผัดเครื่องให้หอมก่อนกินกับไข่ดาวเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะนี่นะคะเครื่องในไก่นะคะยายก็จะใส่ลงไปผัดเครื่องในไก่ครับเครื่องเห็ดข้าวหอมก่อนนะคะนี่ค่ะข้าวเหลือไว้พ่อใหญ่น้อยนึงเพราะว่าพ่อใหญ่ไม่กินเผ็ดนะคะอันนี้เราจะผัดแบบเผ็ดเนาะนะคะนี่ค่ะถ้าใครมาใหม่พี่น้องมาใหม่ก็คือต้นเกลียวใหญ่ห้องนี่ค่ะพี่น้องมาใหม่ในสวนย่ายนะคะกระเพราหอมๆนะพี่น้องเนาะทุกคนจะมาปรุงไปน้ำเนาะยายก็จะมาใส่น้ำมันหอยนะคะยายใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะสูตรเอาตามใจเฮาเลยพี่น้องนะคะมักง่วงเฮาก็ใส่ละ ใส่ซีง่วงนี่นะคะเฮามักหวานเฮาก็ใส่น้ำตาลพี่น้องเนาะผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสลงไปนะคะนี่พี่น้องนะคะยายก็จะมาใส่แป้งงัวนะคะลงไปน้ำขึ้นไปน้ำด้วยพี่น้องนะคะลงไปด้วยนะคะลงไปด้วยชิมไปด้วยเนาะนะคะเอารสชาติที่เข้ามากันละพี่น้องเข้ามากรสชาติแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวใหญ่จะเอาน้ำแป๊บนึงนะคะเราต้องเติมน้ำด้วยพี่น้องเนาะนี่นะคะปรุงแล้วนะคะยายปรุงแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาชิมเนาะในรสชาติที่เฮามักบ่ต้องการไหมนะคะนี่นะคะเราก็ชิมอร่อยแล้วนะคะแซ่บแล้วอร่อยแล้วนะคะ
ย่าก็จะมาใส่ใบมะกรูดนะคะใส่มะกรูดลงไปใบมะกรูดลงไปเนี่ยมันหอมรับกินข้าวน้ำเนาะหน่องเนาะนะคะต่อไปย่าก็จะมาใส่หน่อไม้นะคะกับแครอทลงไปเนาะนะคะใส่หน่อไม้กับแครอทลงไปน้ำเพื่อความแซ่บอร่อยแซ่บอร่อยนะคะแซ่บแล้วอร่อยแล้วต่อไปเราก็จะมาใส่ใบกระเพรานะคะเพราะว่าข้าวผัดกระเพราคงไม่ไกลเนาะพี่น้องเนาะนะคะมีบรรยากาศบ้านเรานี่แหละโอ้ยนะใส่ตับไปหลายพี่น้องตับไก่เยอะๆนะคะโอ้โหค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวยายเติมน้ำแป๊บนึงให้มีน้ำขุกขิกพอได้ราดข้าวนะพี่น้องเนาะนะคะให้มีน้ำขุกขิกหน่อยพอได้ราดข้าวนะคะนี่ค่ะหอมมากเลยพี่น้องจ๋านะคะหอมแล้วพี่น้องหอมแล้วแซ่บแล้วนะคะใส่ปรุงแล้วเรียบร้อยอร่อยแล้วนะคะ นะคะเรามาผัดคลุกเคล้าคลุกเคล้าแบบนี้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่ใบกระเพราเป็นอันเสร็จนะคะเนาะนะคะหอมพี่น้องหอมตลบอบอวลเลยนะคะยายจะมาใส่ใบกระเพราปลาชีของเราออกมาแล้วนะคะยายจะมาใส่กระเพราเนาะใส่ใบกระเพราลงไปมันจะหอมๆพี่น้องนะคะรับกินข้าวเดี๋ยวพร้อมพี่น้องนะคะเพราะว่าเราผัดกระเพราเครื่องในไก่นะคะพี่น้องก็ผัดไปจังสี่หลังนะคะโอ้ยนี่พี่น้องจะแซ่บจะแสบราดเขานะพี่น้องเนาะข้าวสวยร้อนๆเนาะแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกหล่อเนาะพริกหล่อเครื่องพริกหล่อนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้หอมสามบ้านแปดบ้านเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเรียบผัดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่จานนะคะสีหนองเนาะนะคะโอ้อร่อยมากเลยกินน้ำกันเลยพี่น้องเลยเสร็จแล้วนะคะนี่น้องเสร็จแล้วนะคะหอมหอมพี่น้องเสร็จแล้วค่ะพร้อมจัดจานนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะเราก็จะมาตักใส่จานสวยงามแบบนี้นะคะกินกับข้าวสวยแล้วก็ไข่ดาวนะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะนี่นะคะอยากกินน้ำบอพี่น้องอยากกินน้ำบอนะคะอื้อหือเลยนะคะนี่นะคะหอมหุ่ยเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมไปกับยายนะคะเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วนะคะผัดกระเพราเครื่องในไก่เสร็จแล้วนะคะพร้อมกับไข่ดาวนะคะไม่เป็นของคู่กันนะพี่น้องเนาะผัดกระเพราต่างๆนะคะผัดกระเพราต่างๆถ้ามันมีไข่ดาวแล้วมันจะคู่กันนะคะมันจะเข้ากันดีนะพี่น้องเนาะพี่น้องนะกินกับยายเอียดนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงจริงจริงจักจริงจริงหรือเป็นหนังเด้อมากินกับยายเอียดนะคะมากินในบรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยนะคะกินต้นไม้สีเขียวแล้วก็หายใจโล่งอกเนาะพี่น้องเนาะโล่งอกโล่งคอเนาะนะคะมาดูนะคะมากินกับยายเอียดนะคะนี่นะคะพี่เอียดขอบคุณมากเลยพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะนี่นะคะผัดกระเพราเครื่องในไก่ยายเอียดเสร็จแล้วนะคะมาไม่กินบ่อไร่ร่มขอตองพี่น้องบ่อไร่ร่มขอตองเนาะกินเนี่ยเนาะผัดกระเพราผัดกระเพราแสบแสบพี่น้องนะคะเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อนะคะมากินในบรรยากาศที่อยู่บ้านนอกเขาเนาะยายเอียดอยู่ร้อยเอ็ดนะคะตอนนี้อยู่พนมไพร้อยเอ็ดนะคะขุดน้ำใสพนมไพร้อยเอ็ดนะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะเขาจะคู่กันแบบนี้นะคะแน่นี่นะคะผัดกระเพราผัดกระเพราต่างๆแหละพี่น้องนะคะจะคู่กันกับไข่ดาวเนาะ
ของคู่กันเนาะพี่น้องเนาะมาชิมครับพี่น้องครับมาเร็วมาเร็วกินกันใหญ่นะคะมาอร่อยๆแล้วกันนะคะพี่น้องกินอะไรแล้วก็ตัวกาแฟพี่น้องกินกาแฟน้ำนี่นะคะมีขาดีดีพี่น้องข้างหลังเป็นเคยปลูกหญ้าเก่าเนาะแต่เก่าปลูกหญ้าแบบนี้นะคะเคยปลูกหญ้าแบบนี้เนาะบั่นเฮาดินมาถมนะคะเฮาดินมาถมเพื่ออย่าให้มันเสมอกันนะคะเพราะเฮาอยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหยังเนาะให้ในอนาคตต่อไปเลี้ยงเนาะนะคะเดี๋ยวก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะเดี๋ยวแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะยิปปี้มากินกับยายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ